สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาตอนบ่ายเลยค่ะตอนนี้ประมาณบ่ายสองนะคะนี่ค่ะวันนี้อยากจะพาเดินดูสวนของแม่นะคะเพราะว่าตั้งแต่คราวที่แล้วนะคะที่พาเข้ามาดูสวนของแม่นะคะก็มีหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงนะคะตอนนี้ก็ใบไม้ที่ร่วงหล่นนะคะก็ต้นนี้ค่ะต้นอินทนิลสีม่วงนะคะใบเขาก็กลับมาแล้วนะคะแล้วตอนนี้ค่ะเต็มไปด้วยช่อดอกนะคะข้างบนค่ะเดี๋ยวจะเป็นสีม่วงสวยมากๆเต็มเลยนะคะ ก็น่าจะรออีกสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็ที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกนิดนึงนะคะคือตรงกลางตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะตอนแรกที่เป็นต้นสาวสันทรายนะคะแล้วก็ตรงข้างล่างนะคะเราก็จะปลูกซีโลเซียนะคะก็หมดอายุไข่ของเขาแล้วนะคะอยู่ได้ไม่นานเลยค่ะต้นนี้นะคะก็ยิ่งเจอความร้อนเมืองไทยตอนนี้นะคะกะ็เลยกลับดาวเร็วไปเลยนะคะเราก็เลยตัดสินใจนะคะว่าไม่เอาละต้นไม้อะ่ะ ก็เลยซื้อหินมาลงแทนค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็จะช่วยลดางานที่จะต้องมาคอยดูแลามาถอนวัชพืชด้วยนะคะแล้วก็ดูสะอาดเรียบร้อยมากขึ้นค่ะก็วันนี้นะคะจะพามาดูสวนของแม่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเน้นโซนที่เพิ่งปลูกไปด้วยกันเนาะฝั่งตรงนี้เดี๋ยวเราต้องอตัดแต่งให้เรียบร้อยให้ดูดีกว่านี้ก่อนนะคะต้องให้ผ่านหน้ารอนไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาเดินดูค่ะก็เดี๋ยวถ้าเข้าช่วงหน้าฝนนะจะ ทำอะไรง่ายขึ้นนะคะตอนเนี้ตรงเนี้คือร้อนมากๆดูดิไม่มีต้นไม้ใหญ่อะไรเลยมีแต่ท้องฟ้าแล้วก็ฝุ่น PM นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพามาอัปเดตนะคะฝั่งนี้นะคะก็ตรงกลางนี้อัปเดตแล้วเนาะก็หินตัวนี้นะคะเป็นหินแม่น้ํานะคะสีสวยดีค่ะก็มีความแบบว่าอคอทเทจนิดนึงมีความ วินเทจนะคะคือเป็นสีออกมีสีน้ำตาลนิดนึงนะคะไม่ได้แบบว่าออกสีแบบโทนเหมือนโทนบ้านของเราเนี่ยจะเป็นโทนสีขาวเทานะคะก็สีอย่างเงี้ยจะออกไปแบบโทนน้ำตาลโทนแบบวอมวอมแบบอบอุ่นนิดนึงค่ะแล้วก็นี่ค่ะฝั่งนี้นะคะตอนนี้นะแม่ได้ตั้งชื่อสวนนี้ว่าสีเอ่อสวนเบอร์กันดีการ์เดนค่ะก็คือสวนสีเบอร์กันดีหรือสีออกม่วง,งเข้มนิดนึงนะคะเนี่ค่ะก็เดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนี้ละกัน ฝั่งนี้เนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับเนี่ค่ะถังปุ๋ยของเรานะแล้วก็บนถังปุ๋ยก็จะมีต้นลิ้นจี่ที่กําลังดกมากๆแล้วข้างๆต้นลิ้นจีเนี่ยก็จะมีต้นชมพู่นะคะตอนนี้ก็ออกดอกไปเรียบร้อยเป็นลูกนะคะเนี่ยค่ะเต็มเลยแล้วก็มันก็จะอารมณ์เดียวกันกับต้นลิ้นจีที่แบบว่ามีมดคอยแบบว่ากาดอยู่แบบว่าอย่ามาใกล้ผลไม้ของชันนะอะไรประมาณเนี่ย ต้นนี้รู้สึกว่าชื่อชมพูอะไรนะทับทิมทับทิมอะไรสักอย่างนี้แหละเราจําไม่ได้แล้วเพราะว่าต้นนี้สามีชอบก็เลยเสั่งมาอันนี้ลงดินมาประมาณสองปีแล้วนะคะต้นใหญ่มากๆแล้วค่ะซื้อมาตั้งแต่ต้นแบบความสูงเขาเท่าตรงเนี้ยตอนนี้มันก็สูงขึ้นไปแบบว่าดับเบิลไปละนี่ค่ะลูกเขาจะประมาณเนี้ยแต่ว่าแบบถ้าเอามือเข้าไปใกล้นะโอ้โห,หมดหมดส้มอะ มันเตรียมแบบว่าเตรียมเตรียมจู่โจมสุดๆโอเคค่ะกลับมาด้านล่างนะคะก็จะมีอ่าซื้อต้นไม้ใหม่มาเพิ่มนะเดี๋ยวจะพาเดินดูค่ะ ก็ฝั่งนี้นะคะตรงนี้จะมีอ่าต้นสับปะรดสีนะต้นนี้คือแบบแม่เขาชอบมากเขาชอบอะไรสีแดงๆม่วงๆ่วงแล้วก็เป็นไม้ใบแหลมๆเนี่ยนะคะก็เอามาลงตรงนี้นะแต่ต้นต้นเนี้ยเรายังไม่กล้าถอดจากกระถางเพื่อที่จะเอาลงดินเพราะว่าเราเรากลัวว่ามันจะร้อนเกินไปอ่ะแล้วแบบเวลารดน้ำรดในกระถางมันง่ายกว่าเพราะว่าถ้าอยู่ที่ร้านอยู่เขาก็คงอยู่ในกระถางเนาะก็ถ้าใครมีประสบการณ์ในการเลี้ยง ปรตช่วยช่วยบอกด้วยนะคะว่าดูแลยังไงคือเราเคยเลี้ยงนานมากเราเราคิดว่าเขาคงจะชอบร่มแหละตรงนี้น่าจะโอเคแต่ว่า,าทํายังไงให้เขาออกดอกเขาจะออกดอกบ่อยไหมถ้าใครมีแบบว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมว่าจะพืชขึ้นเรียบร้อยละแต่ก็ค่อยๆขึ้นนะ ก็มาค่อยๆถอนกันไปค่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะตรงนี้จะมีสนแผงค่ะตอนแรกก็ตอนแรกที่ต้นเนี้ยใบยังไม่มานะก็คือแบบว่าได้แดดตอนนี้อาจจะได้ร่มนิดนึงนะคะแต่ก็ลองดูก่อนน่าจะโอเคแหละถ้าไม่โอเคมันย้ายได้อยู่แต่แต่คิดว่าเขาได้เขาได้แดดตลอดค่ะก็คือมันเพิ่งจะมาเริ่มร่มช่วงเวลานี้แหละคะ่ะแล้วก็ฝั่งโน้นจะมีต้น ต้นฟิโลเดนดรอนนะคะอิมพีเรียลกรีนซึ่งต้นนี้เพื่อนบ้านให้มาค่ะเพื่อนบ้านจากบ้านบ้านเก่าที่เราเคยอยู่เนี่ยแล้วเราก็เอามาลงตรงนี้แล้วเขาน่าจะร้อนมากก็แบบกลายเป็นใบเหลืองนิดนึงแต่ว่าก็ใบใหม่กำลังจะแทงออกมาเดี๋ยวรอดูก่อนค่ะแล้วก็ด้านหลังจะมีไซคลูเซียนะคะตอนแรกอยู่ตรงกลางนะย้ายมาไว้ตรงนี้ละก็ก็ดีเหมือนกันเพราะเดี๋ยวเขาจะแบบเป็นโดมอย่างนี้เลยคือจะสวยมากๆ โอเคถัดมานะคะในแปลงตรงนี้นะคะจะมะีหิน3ามก้อนใหญ่ๆนะคะเนี่ยค่ะก็วันที่เอาหินมาลงก็ได้ถ่ายอยู่นะใครที่ได้ทันดูนะคะก็ตอนนี้มีดอกไม้วางรอบๆแล้วนะคะก็ต้นที่อยู่รอบหินนะคะจะเป็นต้นนี้ค่ะสามต้นหนึ่งสองสามชื่อ,อชื่อต้นอเจรตุมต้นนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเลี้ยงง่ายมากซื้อมาจากเอกะฟาร์มนะคะดอกเขาน่ารักมากเลยนะ เป็นสีม่วงๆอย่างเงี้ยเราซื้อสีขาวมาด้วยแต่สีขาวแบบตายไปก่อนก็อันนี้ซื้อมาต้นเดียวนะแล้วเอามาปักชำตอนนี้ได้หกต้นเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามแล้วอีก3ต้นเราเอาไปลงที่สวนกุหลาบเดวิดก็เป็นการขยายพันธุ์ด้วยตัวเองแบบว่าได้ต้นไม้เหมือนได้ต้นไม้ฟรีมาเลยก็ต้องรอนิดนึงแต่ก็คือเหมือนมันได้ต้นไม้เพิ่มมาก็แฮปปี้ค่ะ แล้วก็อันนี้จะเป็นต้นเข็มขาวนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะน้ําไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ลงมาประมาณ สองอาทิตย์แล้วคะ่ะอันนี้เป็นต้นไม่ใช่ต้นแรกที่ซื้อมานะไปซื้อมาอีกต้นหนึ่งตอนนี้มีสองต้นก็แม่เขาอยากเอาลงดินนะเราก็เลยเออเอาลองลงดินก่อนละกันละเดี๋ยวจะพยายามตัดให้เป็นพุ่มนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยคะ่ะจะเป็นต้นอย่างนี้คือต้นผักเซียนฝรั่งนะคะเหมือนชุดกับที่เราปลูกในสวนคอเทจนะคะแต่ว่ารอ,อบชุดนี้จะเป็นออกโทนสีม่วงๆหน่อยเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวพาเขาไปดูอาจริงนะสวนนี้ไม่ค่อยอยากเดินเข้ามาเท่าไรหร่มด เยอะมากมันคอยแบบจูโจมเราตลอดเนี่ค่ะจะเน้นสีม่วงนะเพราะว่าวันที่ไปอะ่ะมันจะมีแต่สีม่วงเหลือเยอะไงนี่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแม่จะซื้อมาสิบห้านะก็เอามาจะให้เขาแบบเรียงกันสวยๆอย่างนี้ไปเลยแล้วก็ต้นนี้อกอบหอยจำได้ไหมใครที่ทันได้ปลูกพร้อมกันนะคะตน้นเรารู้สึกว่ากอเขาใหญ่ขึ้นนะ ต้องลองกลับไปดูวิดีโอเดิมนะคืออันนี้คือเขาก็ใหญ่ขึ้นจริงแล้วก็เขาแฮปปี้ตรงนี้มากๆแล้วก็เราอยากให้เขาแบบว่าลามแล้วก็เต็มและคลุมดินไปหมดเลยจะได้ช่วยแบบว่ากันวัชพืชด้วยค่ะโอเคมาฝั่งนี้นิดนึงนะคะ เนี่ยต้อนอีกนิดนึงนะคะต้นผักเซียนฝรั่งตอนที่เราปลูกตรงสวนคอทเทจนะเขาก็ใช้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวสักพักเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ตัดแต่งดอกโรยแล้วก็เดี๋ยวก็จะแบบว่าฟูเหมือนกันเลยด้านหลังจะเป็นหมากผู้หมากเมียนะคะจะออกสีแบบม่วงๆเบอร์กันดีนิดนึงอะ่ะก็คือเหมือนเหมือนที่แม่ตั้งชื่อสวนเนี้ยนะคะ ก็เนี่ยค่ะสีจะออกประมาณนี้แต่ว่าพันเนี้ยสีตรงขอบเขาะจะมีขอบสีออกเขียวๆด้วยนะคือดูสวยดูแบบว่าดูเข้มอ่ะดูดูผู้ดีมากอ,อันเนี้ยลายเนี้ยมันไม่เหมือนลายที่เรามีก่อนหน้านี้นะโอเคเดี๋ยวเดินออกไปก่อนเดี๋ยวมดกัดร้อนมากตรงนี้คือแบบเนี่ยค่ะอันนี้ ต้นเลยนะสาวสันทายดอกโรยไปแล้วก็โหนึกว่าเขาแบบตอนแรกนึกว่าจะตายเขาคายน้ําเรียบร้อยแล้วแต่ก็มีใบออกมานะคะโอเคกลับมาฝั่งนี้ต่อกลับมาที่ตรงไหนนะเมื่อกี้หมักผู้หมักเมียน้อนะแล้วก็ตรงนี้จะมีข้าวฟ่างค่ะเห็นไหมเนี่ยก็คือข้าวฟ่างจะเป็นแถวเลยแล้วก็มันจะมีแบบว่าเขาจะออกมาเป็นดอกเล็กๆข้างใต้นะคะนี่ฮะเป็นชุดใหม่ออกมา ก็ตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะว่าจะใส่ปุ๋ยเพิ่มนิดนึงแล้วก็อันนี้จะมีหงฟูอันนี้ย้ายมาค่ะตอนนี้ก็คือยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ต้องให้เขาปรับตัวนิดนึงน่าจะหลายเดือนอยู่แล้วก็ต้นเนี้ยลืมชื่อไปละอะไรนะม่วงๆ่วงเนี่ยออต้นอะไรเป็ดอินโดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเนี่ยสีเขาเจะสีม่วงสีแบบ ใบสีม่วงๆแดงๆเบอร์กันดีอะไรเงี้ยแม่ก็เลย,แ,เลยแบบว่าโอเคเรียกเรียกชื่อสวนนี้ว่าอย่างนี้ละกันแล้วก็อันนี้แดงพันทิ์ค่ะมีอยู่หนึ่งกิ่งก็แม่ซื้อมานั่นแหละแล้วทิง้งแล้วก็เอากลับมาใหม่ตอนนี้ข้างล่างแตกมาแล้วค่ะข้างหลังจะมีสาลิกาลิ้นทองนะคะมีอยู่หลายต้นเลยแน่นมากก็เอออยากจะเลี้ยงให้แบบว่าต่ำๆนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวให้เขาเป็นพุม่มไม่รู้จะได้ไหม แล้วก็อันนี้เราลืมชื่ออ่ะเขาเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้มีดอกด้วยนะคะจําชื่อไม่ได้วันนั้นซื้อมาก,ก็ถามชื่อคนขายมาแล้วนะไม่รู้ไม่รู้ว่าเคยพูดไปในวิดีโอไหมแต่ตอนนี้เราจําชื่อเขาไม่ได้คือแบบสวยอะ่ะก็คือเอามาตัดกับสีสีแดงแดงใช่ไหมคะเนี่ยแดงแล้วก็เอาเขียวตัดนิดนึงเพราะว่าแดงมันจะมาแบบเป็นแถวอย่างนี้เลยนี่ค่ะ ก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะโซนนี้เดี๋ยวจะต้องรอให้ต้นอิอนทานินเนี่ยออกดอกคงสวยมากๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาเข้าไปดูสวนข้างในนะคะก็เป็นส่วนที่รกเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็น่าจะพอดูได้อยู่ค่ะเพราะว่ามันมันต้องมาถอนวัชพืชเพิ่มนิดนึงแต่ว่าตอนนี้มันยังถอนไม่ได้มันร้อนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกแบบว่าต้นไม้ใหญ่ๆเลยนะคะนี่ค่ะวัชพืชก็มีตรงเนี้ย ยาขึ้นอันนี้จะมีเตยด่างแลวอันนี้จะมีไซแดงค่ะเนี่ยเอ้ยโพแดงหรือสักอย่างเนี้ยแหละต้นนี้แม่เขาชอบมากแต่ว่าเลี้ยงตรงนี้เหมือนไม่ค่อยแฮปปี้นะแต่ก็ยังยังไม่ตายก็เลยยังไม่ได้เอาออกคือเขาอยากได้ต้นไม้ที่มันเป็นสีแดงอะคะ่ะก็เลยเอาต้นนี้มาลงตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีต้นพยับหมอกค่ะนี่สีฟ้าสวยมากๆช่วงหน้าร้อน คือหลายคนบอกบางทีก็เป็นสีม่วงเราเห็นเป็นสีฟ้าใครเห็นเป็นสีม่วงมากคะหรือเขาเป็นสีม่วงแล้วมันออกฟ้าไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็สาลิกาลินทองค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นทางเข้าสวนแม่นะคะซึ่งแม่มีซุ้มแล้วตอนนี้เรากำลังพยายามที่จะ ฝึกให้ต้นเนี้ยต้นชาหกเกียนอ่ะเขาเลืย้ยเลื้ยคลามซุ้มเห็นไหมเราจับมัดตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวจะทําให้เป็นกําแพงสีเขียวขึ้นยา่านี้หนาๆเลยแล้วก็เลื้อยมาแล้วก็ให้มันเต็มจะเหมือนเป็นกําแพงสีเขียวก็ต้องค่อยๆเทรนให้เขาเป็นเป็นซุ้มไปนะคะเรายังไม่เคยเทรนตัวนี้เลยนะปกติก็จะเลื้อยแต่กุหลาบเนาะอันนี้ก็จะลองดูเพราะว่ามันจะเป็นลุคของแบบว่าสวนอังกฤษด้วยค่ะ โอเคเข้ามาข้างในนะคะฝั่งนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเออมันคงลืมชื่อหลายชื่อเหมือนกันอะเราอันนี้น่าจะต้นเอ,อยี่โถไหมน่าจะเอ,อ่อน่าจะใช่นะยี่โถสีชมพูค่ะเดี๋ยวนะมันย้อนแสงนิดนึงต้นใหญ่มากตอนซื้อมาก็ต้นเล็กอะนี่ค่ะแล้วข้างล่างก็แทงขึ้นมาสามารถตัดไปปักชำได้อยู่นะแล้วก็อันนี้จะเป็นเออต้นอะไรนะ จำไม่ได้แล้วเขียวราตรีอันนี้แบบว่าไม่แฮปปี้เลยตรงเนี้ยคือเราตัดแต่งไปแล้วเขามาขึ้นอย่างเงี้ยคือความจริงมันควรจะเป็นกลมๆไงก็เดี๋ยวรอดูก่อนอาจจะต้องย้ายไปที่อื่นแล้วก็ก่อนหน้านี้ตรงนี้ก็จะปลูกเอ่อซีโรเซียนะคะตายไปละร้อนจัดเนี้ค่ะยาแดงเม็กซิกันความจริงมันจะเป็นแค่กอเล็กๆตรงนี้นะไม่เล็กสิเนาะกอใหญ่แต่ว่าเป็นกอเดียวแต่ว่าพอโดนพายุวันกกอนนะคะมีนก นกชอบมาส่วนแม่มากๆเลยค่ะเพราะว่ามันร่มรื่นมากๆเลยนี่ค่ะเห็นไหมโอเคคือเราชอบนกไง <c ười> คืออยากให้สวนดูแบบมีความเป็นธรรมชาติที่แบบจะมีสัตว์เข้ามานะคะ โอเคกลับมาต่อแล้วก็พออต้นย่าแดงแม็กซิกันตรงนี้นะโดนพายุวันก่อนแบบแล้วก็ล้มละเนระนาดเลยคือฝั่งเนี้ยวัชพืชเยอะมากเดี๋ยวจะต้องแบบว่ามาจัดการตรงนี้จะเป็นต้นที่มันมีสามสีอะอะไรอะพุทธสามสีไหมหอมๆค่ะตอนนี้แบบเกือบตายความริงซื้อมาสูงกว่านี้นะแล้วก็เกือบตายเหลือไปครึ่งเดียวเองค่ะฝัะ่งนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นจำชื่อไม่ได้อะต้นอะไรนะ ออผ่านไปก่อนแล้วกันค่ะจําชื่อไม่ได้และนี้จะมีหูกระจงแคระซึ่งตอนนี้ดูไม่ค่อยแคระเท่าไหร่ละค่ะเนี่ยคือสูงไปเรื่อยๆละแล้วก็โอเคเดี๋ยวก่อนที่จะเดินเลยไปกลับมาฝั่งนี้นิดนึงตรงนี้จะเป็นอ่าจะมีต้นอ่าฟ็อกสเทลฟ็อกสเทลปาล์ม fox tail อะไรเนี่ยแหละ ่คะต้นนี้เราย้ายมาด้วยจากบ้านเก่าต้นนี้รักมากแต่ว่าเอามาไว้ส่วนของแม่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยส่วนของแม่เป็นส่วนแรกที่แบบจัดสวนได้นะคะสูงมากๆก็เป็นเป็นต้นที่อยู่กับเรามาประมาณสิบห้าปีแล้วนะคะอันไหนย้ายมาได้ย้ายมาหมดเลยส่วนที่แบบอยู่บ้านเก่าเนี่ยค่ะเขาจะมีใบที่หล่นลงมาแล้วก็ต้องมาคอยเก็บนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าหนวดปลาหมึกด่างะคะ่ะ แล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะจะมีต้นกุ้ยช่ายฝรั่งเศสเอ้ยกุยช่ายประดับที่มันเป็นรูปดาวเหมือนของเราหน้าบ้านอะ่ะอันนี้เป็นกอใหญ่เลยค่ะแม่ก็ซื้อมาเป็นกอใหญ่แล้วตอนนี้นะคะนี่ค่ะด้านข้างกระเจียวกําลังจะมาแล้วค่ะใกล้จะเข้าหน้าฝนต้นกระเจียวเริ่มจะแทงหัวออกมาแล้วแม่ชอบกระเจียวมากล้วปลูกไว้เต็มเลยก็คือตอนเนี้ยพอแบบพอเขาเริ่มแทงขึ้นมานี่คือคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นสัญญาณว่าหน้าฝนกําลังจะมาละ แล้วก็ฝั่งนี้นะคะต้นแหลมๆนี่คือต้นเออต้นอะไรนะอะไรจันจันลืมอ่ะลืมชื่อเออลืมชื่อค่ะต้นอะไรนะใครจําชื่อได้บ้างคอมเมนต์บอกหน่อยอ,อ่อต้นเนี้ยเพื่อนบ้านให้มาเหมือนกันคือเขาเอาปล่อยบ้านหลังนั้นนะเช่าแล้วเขาเสียดายเขาก็เลยเอามาให้แล้ความจริงมันเป็นต้นเดียวนะแล้วก็อันเนี้ยมันหักมาจาก ตรงเนี้ยเราก็เลยเอามาปากักแล้วเขาก็ขึ้นเอ๊ะเขาชื่อต้นอะไรนะลืมเลยอะเนี่ยค่ะตอนแรกก็แบบว่าเป็นเป็นสองกิ่งสองกิ่งนะสงสารมากตอนนี้สวยงามมากๆต้นนี้ถ้าไปซื้อตอนเดี๋ยวนี้นะคะแพงมากๆเลยหลายหมื่นนะถ้าไซส์ขนาดเนี้ยเราเคยแวะถามแต่ก็คือไม่ได้คิดจะซื้อนะแค่แวะถามอ,อต้นนี้เอ,อ,อะไรนะกระดิ่งนางฟ้าค่ะนี่ อตอ้นนี้คือซื้อมาตั้งแต่ต้นเล็กเลยแล้วก็โตขึ้นมากเลยอยู่มาสามปีแล้วค่ะดอกกำลังน่ารักเลยกำลังตุ่มๆเลยใกล้จะออกแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมมาเป็นพวงอย่างนีเ้เดี๋ยวดอกจะออกละโอเคค่ะถัดมานะคะด้านล่างอันนี้จะเป็นต้นเดี๋ยวนะพยายามหลีกเงาตัวเองก่อนอันนี้จะเป็นต้นคาราลิลลี่ที่ซื้อมาจาก อตอนไปงานเมื่อ,อเดือนมกราค่ะเอกะฟาร์มก็เขาก็แนะนําให้เอาลงกระถางนะแต่ว่าแม่อยากเอาลงดินเราก็เลยเออลองเอาลงก็คือดอกเขาโรยไปแล้วแหละเนี่ยมันหมดเวลาของดอกแล้วแต่ต้นยังโอเคยอยู่คงชอบอากาศเย็นแหละเดี๋ยวต้องรอดูหน้าหนาวปีนี้อีกทีนึงแล้วก็ก่อนอันนี้นก็จะมีต้นต้นเนี่ยต้นอะไรเนี่ยเศรษฐีอะไรสักอย่างเนีะคะปลูกมาเป็นแถวอย่างนี้เลยสองแถว ข้างหลังก็จะมีหลายๆอย่างที่แบบเราจําชื่อไม่ได้ข้างหลังจะมีชื่อว่าต้นสตางมีสตางหรืออะไรเนี่ยเป็นดอกสีแดงของแม่จะเน้นสีแดงนะคะ ต่อมานะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นพวกเฟิร์นนะคะก็จะรู้จักชื่อบ้างไม่รู้จักชื่อบ้างนะคะกะ็ตรงนี้นะคะมีคนบอกแล้วว่าชื่อเฟิร์นฆ่าหลวงนะคะเนี่ยคะ่ะอยู่ในกระถางอยู่เลยเราตั้งใจจะปลูกตรงนี้นะแต่ว่ามันขุดไม่ได้เพราะว่ามันมีรากของแบบว่าต้นไม้ใหญ่แบบว่าแข็งมากต้องมีแบบว่าคนมาช่วยขุดนะคะแล้วก็ต้นนี้เราไม่รู้จักชื่อะคะ่ะใครรู้จักชื่อบ้างคะมันจะเป็นแบบพวกฟิโลเดนดรอนหรืออะไรประมาณนี้มั้งเราไม่แน่ใจนะ ก็ตรงนี้นะคะส่วนของแม่นะคะจะเป็นแบบว่าโซนที่ร่มรื่นมากเลยช่วงบ่ายค่ะนี่ก็เดี๋ยวจะพาเดินดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะจะแบบว่าไม่พยายามแบบว่าพูดมากเท่าไหร่นี่ขนาดไม่พูดมากนะเพราะว่าเดี๋ยวหยุดนานในแต่ละดอกนะคะเดี๋ยวจะวิดีโอจะยาวเกินนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเฟิร์นหางกระรอกนะอันนี้ปลูกมาน่าจะปลูกมานานแล้วละ่ะสองสมปีแล้วไหมตั้งแต่แรกๆเลยอะ่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นแบบว่า กำลังออกมาใหม่นะคะแล้วก็โซนตรงนี้ยแถวๆนี้ยมันจะมีต้นกระเจียวด้วยนะคะนี่ค่ะเริ่มแทงมาละตรงนี้หัวแรกแทนมาแล้วว่าปีเนี้เราจะปลูกต้นกระเจียวในโซนส่วนคอตเทจนะเดี๋ยวรอเขาแบบว่ามีขายในตลาดก่อนคะ่ะอันนี้ก็หันกลับมานะคะฝั่งนี้นะคะก็จะมี ตน้นอันนี้จะเป็นเข็มปัตตาเวียแบบใบด่างนะดอกจะเป็นสีแดงค่ะเนี่ยแต่ใบจะเป็นแบบว่าออกดังๆนิดนึงโซนตรงนี้นะคะก็จะค่อนข้างที่จะรกนะยังไม่ค่อยได้มาทําอะไรให้แม่เพิ่มเลยคะ่ะตรงนี้จะเป็นขาไก่ดํด่างนะคะแล้วก็ข้างล่างจะมีออสเทียลสเปอร์มัมค่ะสีม่วงซึ่งแบบว่าเราเราปลูกลงไปตรงนี้เรารู้สึกว่าเขาอาจจะได้แดดไม่ค่อยเต็มที่นะต้นไม่ค่อยแน่นไม่ค่อยฟูเหมือนของเราที่สวนคอทเทจนะก็ดอกสวยมากเลยนะเดี๋ยวเรากะว่า จะย้ายไปไว้ทางโน้นค่ะตรงนู้นจะได้แดดเต็มวันมากกว่านะคะต่อมานะคะฝั่งนี้ค่ะตรงนี้นะคะจะมีต้นเมเปิลซึ่งแม่รักมากเนะะี่ยค่ะสวยมากๆเลยสูงมากตอนนี้แบบคือซื้อมั้งแต่ต้นแบบว่าประมาณสองเมตรอะตอนนี้สูงขึ้นไปประมาณห้าเมตรแล้วมัง้งเป็นแบบว่าเมเปิลเมเปิลอะไรอะเมเปิลไต้หวันมัง้งเนี่ยใบเขาจะประมาณนี้เขาร่วงไปสักพักหนึ่งนะแล้วก็ตอนนี้กลับมาแล้วค่ะข้างล่างก็จะมีแบบว่าอ่า เรียกอะไรรูปปั้นเห็ดแม่ชอบเห็ดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบว่าใบไม้เนี่ยต้นเมเปิลเก่าที่ร่วงเต็มเลยเพราะว่าความจริงตรงเห็ดตรงนี้นะมันจะมีหินอยู่โอเควันนี้เดี๋ยวจะไปอย่างรวดเร็วเพราะว่ากลัววิดีโอจะยาวเกินอ่าตรงนี้จะมีต้นราชาวดีสีขาวค่ะก็ใครที่ติดตามมาตั้งแต่แรกนะเมื่อสองปีก่อนเราจะลงสวนนี้บ่อยอยู่ค่ะว่าปลูกอะไรไปบ้างก็หลายๆอย่างยังอย,ง,อยงอยู่นะคะอยู่ครบค่ะ อาจจะโตบ้างย้ายโดนย้ายไปบ้างนะคะอันนี้จะเป็นต้นเทียนหยดนะคะสีขาวนะะี่ค่ะแม่เขาจะชอบสีขาวมากๆสีขาวสีม่วงสีแดงอะไรเงี้ยเจออะไรก็จะซื้อมาซ้ําๆนะคะอันนี้จะเป็นเข็มเข็มปัตตาเวียสีแดงะคะ่ะเหมือนต้นของเราที่สวนอังกฤษหน้าบ้านแต่ว่าให้ดูความสูงของเขาค่ะนี่อันนี้สูงเป็นต้นใหญ่เลยนะเพราะว่าน,นี้เราไม่ได้ทําให้เขาเป็นพุ่มค่ะทําให้เขาเป็นต้นไม้ใหญ่ไป แล้วก็โซนนี้หลายคนอาจจะรอดูนะตรงนี้ค่ะที่เรามาปลูกต้นต้นเขาเรียกต้น foxglove ค่ะหรือว่าต้น d i g i t a l i s อะยังอยู่ครบนะเนี่ค่ะหนึ่งสองสามเด็นะสี่ห้าหกเจ็ดต้นค่ะดอกเขาก็มาเรื่อยๆรนะื่อยนะเดี๋ยวให้ดู คือรดน้ําตรงนี้มันจะเป็นรดน้ําแบบสปริงเกอร์ไงก็แบบบางทีก็โดนล้มต้นไม้ล้มละเนละนาดไปบ้างอันนี้ก็มาตัดแต่งให้แม่บ้างแล้วนะคะก็จะเหลือพวกที่แบบว่ากําลังจะบานนะคะนี่ค่ะคือดอกเขาน่ารักมากนี่เป็นอย่างนี้ก็ตรงนี้อาจจะได้แดดไม่เต็มที่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าได้แดดเยอะเขาน่าจะชูชันกว่านี้แล้วก็ตรงนี้จะมีต้นสีเหลืองอ่ะสามต้นหนึ่งสองสามก็ น่าจะผ่านช่วงผีของเขาไปแล้วตอนนี้ก็คือโรยก็เพิ่งตัดแต่งไปเดี๋ยวเอามาใส่ปุ๋ยก็น่าจะดีขึ้นค่ะชื่อว่าต้นอะไรนะออจำไม่ได้อะต้นอะไระที่มีดอกสีแบบเหลืองใหญ่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อที่บนหน้าจอละกันจำชื่อไม่ได้แล้วก็ตรงน,นี้จะมีต้นเข็มอินเดียสีขาวค่ะนี่อันนี้ก็คือ,อน่าจะได้รม่มแล้วก็ตอนนี้แบบโรยไปละ กำลังจะเดี๋ยวคงต้องใส่ปุ๋ยแหละแล้วก็ให้แบบเขาแตกใหม่นะคะนี่แต่ว่าต้นนี้น่ารักเนาะต้นเทียนหยดอะเราคือตัดข้างบนเนี่ยให้มันแบบว่าเป็นห้อยๆลงแค่ข้างล่างตรงนี้นะคะถัดมาค่ะจะเป็นต้นอ่รู้สึกจะชงโคนะคะเอ๊ะหรือยี่โถเรางงกับสองต้นนี้มากน่าจะยี่โถสีชมพูค่ะตอนนี้ดอกยังไม่ออกแล้วข้างบนมันจะมีต้นเนี่ย ต้นสีดอกสีขาวเนี่ยสูงสูงอันนี้เราไม่รู้จักชื่อค่ะจำไม่ได้ละชื่ออะไรแล้วต้นนี้จะเป็นดอกหอมค่ะต้นนี้จะให้ดอกสีแบบสีชมพูเขาจะออกดอกช่วงหน้าหนาวหน้าฝนนะเนี่ยแต่ตอนนี้ดูสิคือร้อนมากอันนี้ก็เหมือนจะมีอยู่นะแต่อาจจะดอกจะไม่ฟูเท่าช่วงหน้าฝนน่ะเนี่ยค่ะเขาใบจะดูเหี่ยวๆสลบนิดนึงเพราะว่าตอนนี้อากาศก็ร้อนเนาะ โอเคคะ่ะต่อมาฝั่งนี้ตรงนี้จะมีต้นดาวประดับนะคะนี่ค่ะแล้วก็ข้างๆดาวประดับจะเป็นต้นสีแดงๆเนี่ยหมักผู้หมักเนี่ยเต็มเลยปลูกไว้นะคะสูงยาวขึ้นไปจะเสียดฟ้าอยู่ลวคะ่ะก็ต้นดาวประดับนี้นะคะก็เขาชอบแดดนะแต่ว่าตรงนี้แดดได้แดดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เมื่อเช้ามีบานอยู่นะน,น่าจะโรยไปแล้วเหลือแต่ดอกตูมค่ะเนี่ยอันนี้เขาเป็นไม้เลื้อยนะแต่ว่าเราไม่ได้จับเลื้อย คือแบบว่าต้นไม้ส่วนแม่เยอะมากแปลกๆเยอะมากอันนี้จะเป็นต้นหนวดปลาหมึกค่ะหนวดปลาหมึกที่แบบเราพยายามทาให้เป็นวงกลมนะเห็นไหมกลมใหญ่ๆเลยแล้วก็วันก่อนไปซื้อมาใหม่เนาะจะมีต้นนี้ค่ะซ่อนกลิ่นเอามาลงตรงนี้สามต้นหอมมากๆนี่ค่ะน่ารักคือแม่เขาชอบแบบว่าดอกไม้หัวได้ะคะ่ะนี่ค่ะเอามาลงตรงนี้ แล้วก็ข้างล่างจะเป็นนี่ค่ะจะมีเข็มชมพูอินเดียนะก็เขียวอยู่พักใหญ่เลยตอนนี้เริ่มจะเห็นแล้วว่าแบบมีมีช่อดอกออกมาแล้วค่ะคือโซนนี้จะแบบว่าเขียวเยอะมากแต่ว่าเพราะว่ามันจะมีร่มสะส่วนมากนะคะ โอเคถอยมานะคะฝั่งนี้ค่ะตอนนี้จะมีเมเปิลชบาเมเปิลนะคะตัวน,นี้จะเป็นแบบว่าอาให้ดอกสีแดงนะคะเป็นเป็นดอกไม้ทานได้ะคะ่ะตอนนี้เราซื้อมาแล้วก็เอามาปลูกให้แม่ตรงนี้นะแม่เขาชอบสีแดงเนาะก็คือมเมล็ดร่วงก็มีนะเนี่ยและขึ้นเองเห็นไหมเดี๋ยวเราจะย้ายไปลงสวนคอตเทจขึ้นหลายต้นเลยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเล็กๆไม่ต้องเพาะเองเลย ง่ายดีสีเขาสวยมากเลยนะเนี่ยมันมีความแบบว่าสีเขียวใช่ไหมแล้วมาเจอสีแดงปุ๊บเนี่ยสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยค่ะตรงนี้แล้วก็อีกต้นหนึ่งที่ซื้อมาใหม่นะคะนี่ค่ะจะเป็นต้นอากาพันทัสค่ะนี่ดอกจะเป็นแบบนี้ค่ะต้นนี้ก็คือจะเน้นแบบว่าแม่อยากปลูกอะไรให้มันที่แบบ เขาเคยมีที่อังกฤษเนาะอากาพันท mm ัส hmm. ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เขาปลูกได้ที่อังกฤษแล้วพอเจอก็ซื้อมาเยอะเลยค่ะแต่ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะโอเคแฮปปี้ตรงนี้ไหมอันนี้เป็นพืชหัวนะคะก็คือถ้าถ้าเขาหายไปเนี่ยก็คือจะกลับมาได้อยู่แต่ก็ต้องอยู่ที่ว่าเขาแบบว่าแฮปปี้ตรงนี้ไหมนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีหมากผู้หมากมีอันนี้เราเอามาปักชำนะตัดมาจากกองตรงนี้แหละค่ะเนี่ย ตัดมาจากชุดนี้ค่ะเอามาชำํำเดี๋ยวกะว่าจะย้ายเพราะว่าแม่เขาแบบว่าอยากจะได้แบบว่าไม่ให้ซ้ำกันมากนะคะแต่ก็ซื้อต้นนี้มาแทนเนี่ยทัดอะไรนะเทียนทัดเนี่ยค่ะเอามาลงเวลาเดี๋ยวเราจะย้ายตรงนี้ไปสวนคอทเทจแล้วก็ตรงนี้จะมีตายละลืมชื่อว่านอะไรสักอย่างนั่นแหละสีแดงนะคะใครจำชื่อได้ไหมเนี่ยเขาะจะมีดอกสีชมพูด้วยนะ โอเคเดี๋ยวเราขอเดินมาฝั่งนี้นิดนึงมีนกด้วยอะเนี่ยนะเดี๋ยวขอเดินเข้ามาเริ่มจากตรงนี้ละกันเพราะว่ามันมีมีเงาย้อนแสงอยู่โอเคตรงนี้จะมีต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนที่เราปลูกต้นต้นเล็บมือนางอะแล้วเล็บมือนางก็จะขึ้นไปเลือยตรงนั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีเข็มสามสีแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสนมังกรใหญ่มากตอนแรกปลูกไว้สามต้นตอนนี้เหลือแค่สองค่ะ แล้วก็จะมีต้นเนี่ยพุทสุภโชคจะตายไปละคือแบบมันก็ไม่ตายนะแต่มันไม่สวยเท่าตอนซื้อมาคือตอนเนี้ยตรงเนี้ต้นไม้แน่นมากเพราะว่าเจอต้นชมอะไรนะต้นมะม่วงของข้างบ้านด้วยค่ะเนี่ยใหญ่มากๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไซกลูเซียนะคะแล้วก็จะมีคริสตินา่าโอเคเดี๋ยวแพนให้ดูข้างล่างนิดนึงตอนนี้จะมีต้นหลิวนะคะแล้วก็จะมีทางเดินให้เดินค่ะแล้วก็จะมีตรงนี้คือไซเอ้ น่าจะใส่ปัตเวียให้ดอกสีชมพูค่ะอันนี้ต้นชาหกเกียนซึ่งพยายามจะตัดให้เป็นรูปทรงโดมนะคือต้องแหลมเหมือนวันนี้นิดนึงเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้มาตัดแต่งแล้วก็ตรงนี้จะมีไฮเดรนเยียเล็กๆต้นนี้คือเป็นต้นแรกที่ซื้อมาอยู่มาสามปีแล้วก็โตอยู่แค่นั้นนะคะคืองงมากและอันนี้จะเป็นพวงทองค่ะตัวนี้จะเป็นดอกสีเหลืองนะรู้สึกว่าจะพูดเร็วไปไหม คือแบบไม่อยากให้วิดีโอยาวเกินไนี่เดี๋ยวกลัวจะเบื่อกันนี่ค่ะพวงท้องสีเหลืองน่ารักนะก็ <c oughs> <c oughs> โดนต้นมะม่วงพูดผิด <c oughs> โดนต้นมะม่วงข้างบ้านตกลงมาล้มใส่นี่ค่ะหักลงไปเลยแล้วก็แต่ว่าฟื้นคืนมาละเนี่ยต้นมะม่วงข้างๆโดนหมดกัดตรงนี้จะมีเก้าอี้แอบอยู่นะสามารถนั่งได้แม่เขาก็ชอบมานั่งอยู่ นั่งชว่วงเย็นๆตอนที่ยุงยังไม่มาข้างในจะมีเอื้องใหมานาค่ะตัวนี้จะให้ดอกสีแดงๆหน่อยแบบนี้นี่ค่ะมดก็ชอบเห็นไหมมาตอมหรือว่ามันหวานไม่รู้เนาะแล้วก็ต้นนี้เราเราไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรอะค่ะอันนี้ปลูกสามต้นเล็กๆตั้งแต่เล็กเลยนะอันนี้ตอนนี้กลายเป็นพุ่มใหญ่ๆแล้วนี่เดี๋ยวแพนให้ดูมุมนี้นะคะสวยมากๆเลย เหมือน Secret Garden เนอะเนี่ยมุมเนี้ยส่วนของแม่อ่ะโอเคต่อต่อเดี๋ยวมันจะยาวอันนี้ต้นอะไรไม่รู้อะเราจำชื่อไม่ได้อะไอพวกที่เป็นไม้ไม้ของไทยจริงเราลืมชื่อไปหมดเลยนะอันนี้น่าจะโกสนเนาะอันนี้โกศนมีหลายสีสวยดีอะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นต้นต้นหลิวต้นหลิวอะไรสักอย่างเนี่ยแหละสีเหลืองๆหน่อย แต่ว่ามุมนี้สวยจริงชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็ด้านตรงนี้อ่ะตรงนี้ยังไม่ได้พูดถึงเนาะตรงนี้เนี่ยเห็นโล่งๆตรงนี้ไหมคะตรงนี้จะเต็มไปด้วยดอกกระเจียวนะคะที่กําลังจะขึ้นมาเนี่ยค่ะเริ่มแทงมาละนี่ตรงนี้ก็มีเริ่มแทงมาละแม่ชอบกระเจียวปลูกไว้เต็มเลย แล้วก็ตรงนี้จะมีแองเจโลเนียสีขาวนะคะตอนนี้ดอกโรยเดี๋ยวรอชุดใหม่แล้วตรงนี้จะมีต้นเข็มอันนี้น่าจะเป็นเข็มแครค่ะน่าจะสีขาวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอะอะไรนะมะขามเทศด่างค่ะแล้วก็จำได้ไหมเรามีปลูกต้นไฮเดรนเยียไว้ต้นหนึ่งยังอยู่นะไม่ตายเนี่ยค่ะก็คือ เล็กกว่าต้นที่ตอนซื้อมานะเพราะว่าเขาก็โรยไปแล้วเราก็ตัดแต่งใหม่เพราะว่ามันโรยไปเหมือนกับว่าเขาจะออกดอกตอนกิ่งเวลากิ่งใหม่ออกมาค่ะตอนนี้รากน่าจะแข็งแรงแล้วเพราะว่าตอนซื้อมารู้สึกว่าเขาเพิ่งจะชําม,มาหรือยังไงไม่รู้ระบบรากยังไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนนี้ก็นะคะแตกมาใหม่แล้วแต่ยังไม่มีดอกนะนี่ก็แล้วก็อัพคาพันทัสก็ดูจากมุมนี้คะ่ะ ดูโดยรวมส่วนของแม่คือเริ่มสวยขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้จะพาดูแต่ข้างล่างนะเพราะว่าขึ้นข้างบนเดี๋ยวมันจะแบบยาวเกินไปค่ะนี่ส่วนของแม่โอเคค่ะวันนี้ก็อยากจะพามาเดินดูส่วนของแม่นะคะเพราะว่าจะได้อัปเดตนิดนึงไหนๆก็ไม่ได้ทำสวนละอาทิตย์นี้ก็พาเดินดูสวนทั่วบ้านไปเลยละกัน อีกนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะต้นมะม่วงข้างบ้านออกดอกเยอะมากแล้วก็ออกลูกแล้วมีห้อยมาฝั่งเราด้วยนะเนี่ยดูดิเดี๋ยวไปเก็บมาจิ้มน้ำปลาหวานดีกว่าเก็บได้หรือยังไม่รู้นะน่าจะใกล้แล้วแหละมีเพลี้ยด้วยนะแต่ข้างบนเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวถ้ามันร่วงเราก็เก็บกินได้แล้วตรงนี้จะเป็นต้นอะไรนะตีนเป็ดตีนเป็ดแดงอ่ะเหมือนที่ส่วนคอทเทจของเรา แล้วก็อันนี้เป็นต้นสนหอมค่ะหอมมากๆรูปอย่างนี้นะแล้วมาดมอ่ะแบบหอมสุดๆหอมชื่นใจนี่ค่ะแล้วก็ของแม่นะคะจะเป็นสวนเดี๋ยวเราขึ้นเดินขึ้นบันไดนิดนึงนี่จะให้ดูจากมุมสูงร่มรื่นมากๆเลยค่ะ โอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงก็ถ้ามันหายร้อนเดี๋ยวคงได้มาทำสวนเพิ่มนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเดินชมสวนเพลินๆไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ